ก็เมื่อวานนะเปิดตัวแล้วเป็นข่าวกันดังทั่วประเทศไทยเรื่องของเตมูมาแล้วบุกประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะฮะเตมูก็เป็นแพลตฟอร์ม จากจีนนะครับก็เจ้าของค่ายคือปิงตัวตัวนะฮะปิงตัวตัวนั่นเองปิงตัวตัวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นค่ายยักษ์ใหญ่ที่ประสบความสําเร็จมากๆในจีนนะเราก็อ่านข่าวให,ให้อยู่เป็นประจำนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยอีคอมเมิร์ซขออนุญาอ่านคร่าวๆแล้วกันนะเล่าคร่าวๆสําหรับคนที่มไม่ได้ติดตามนะครับปิงตัวตัวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณสักปี2015นะฮะในที่จีนนี่แหละ แล้วก็แรกๆเนี่ยไปเทคโอเวอร์ไอ้บริษัทที่รับซื้อไอผลไม้แล้วก็เน้นเรื่องของการขายผลไม้รับซื้อจากชาวสวนแล้วก็ไปขายผลไม้เนี่ยผมเล่าโมเดลให้ฟังก่อนนะเราเริ่มจากสินค้าเกษตรเพราะฉะนั้นการที่เริ่มจากสินค้าเกษตรเนี่ยแฟนคลับของพิงตัวตัวคืออะไรครับคือคนรอบนอกที่เสพพวกแบบคือมันเน้นแบบถูกๆรับมาแล้วส่งแบบเร็วๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นคนรอบนอกเมืองหรือคนในชนบทอ่ะพูดแบบนี้ดีกว่านะครับงั้นพิงตัวตัวเนี่ยโตได้จากคนในชนบทนะเอ่อ rural area ใน ในจีนนะครับเน้นเรื่องของถูกแน่นอนนะครับแต่ว่าประสบการณ์ส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยดีกับไอพิงตัวตัวสักเท่าไหร่นะผมจําได้ตอนผมอยู่ที่จีนเนี่ยตอนเขาเปิดแพลตฟอร์มมาใหม่ๆเนี่ยผมเคยสั่งนมอันนี้ส่วนตัวย้ําว่าส่วนตัวคนอื่นอาจจะไม่เป็นแต่ผมเนี่ยสั่งนมมาลังหนึ่งแล้วก็ไอนมเนี่ยมันมาถึงผมเนี่ยตอนมันมาถึงผมแล้วเนี่ยมันพึ่งหมดอายุไปเมื่อวานนะฮะคือมันของนมใกล้ๆกล้หมดอายุมาส่งมีหน้ามันถึงได้ ถูกนักนะอะไรแบบเนี้ยซึ่งความประทับใจแรกแต่มันหลาย,ลายปีก่อนแล้วลหะมันก็เลยไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่ที่จีนแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ปฏิเสธว่า performance ในในจีนเนี่ยมันก็เติบโตกันอย่างรวดเร็วนะ <S 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 แล้วก็วขึ้นมาทัดเทียมเถาเป่าซึ่งเป็นเจ้าตลาดเก่าอาลีบาบานะครับเถาเป่าเทียนเหมาหรือทีมออนะครับทีมอนี่ต้องจดทะเบียนในนิติบุคคลนะตอนนี้โซเ์เอกรีคอมเมิร์ซในจีนก็เหลือไม่กี่เจ้าแล้วนะเทียนเถาเป่า เทียนมอถันเถาเป่าเนี่ยจะเป็นตลาดล่างหน่อยเพราะถาเป่าเนี่ยบุคคลธรรมดาก็ไปเปิดได้แต่ว่าถ้าคุณอยากกระเสิบขึ้นมาดีหน่อยคุณก็ต้องไปเปิดเป็นทีมอทีมอเนี่ยก็คือเทียนเหมาเนี่ยก็จะเป็นต้องเป็นรูปนิติบุคคลหรือเป็นบริษัทไปเปิดแต่จริงเจ้าของเดียวกันนั่นแหละคือแจ็คหม่านะลีบาบาเทียนเหมาเนี่ยก็จะได้รับความเทียนทีมอเนี่ยก็จะได้รับความนิยมในในหมู่ของคนในเมืองนะครับเพราะถือว่าของมีคุณภาพแต่แน่นอนราคาสูงขึ้นแต่เขาไม่อยากจะลุ้นว่ามันของดีไม่ดีเขาจจจะะซืืื้้อออออออแแพงงงงงงงหนงนนนนน่่่่่่่ยยตวาาาขขดีีีีคครัับสสิิททใเเเมกก็ JD.com นั่นเองก็ต้องบอกว่ามาที่ไทยแล้วแต่ไม่รอดนะร่วมกับเซนทันล้วก็ต้องถอยกลับไปนะแต่ว่าที่จีนเนี่ยจริงตรงก็ยังถือว่าเป็นตลาดข้างบนอยู่อะไรประมาณนี้นะมีจริงตรงมีแถาป่าปิงตัวตัว,ตวนี่ถือว่าเป็นอะไรที่ทุก อยู่ล like ่างๆนะฮะแล้วก็รอบนอกเมืองเนี่ยชอบกันนะแต่คนในเมืองเนี่ยจะไม่ชอบนะอย่าเห็นภาพก่อนทีนี้พิงตัวเนี่ยเขาโตมาได้ยังไงตอนอยู่ที่จีนนะขออนุญาตเล่านิดหนึ่งเพื่อนๆจะได้เข้าใจภาพนะอาจจะไม่ค่อยมีรายการไหนเล่าเท่าไหร่เขาโตมาได้ไงเขาโตได้นั้นโยบายของการแชร์ ing นะแชร์ ing promotion มันแปลกนะมันแปลกกว่าแอปช้อปปิ้งอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็น lazada p ับช้อปปี e บ้านเราเนี่ยก็แตกต่างกันวิธีของเขาก็คือว่าสมมุติเราเจอของถูกแล้วเราใช้ดีแต่เราอยากจะได้ลดมากกว่าเดิมเราสามารถส่งคดลดเนี่ยไปให้เพื่อนได้แล้วก็ช่วยๆกันซื้อสมมตุติพูดง่ายถ้าเราซื้อถุงเท้าอยู่คนเดียวมันจะได้ราคาหนึ่งแต่ว่าถ้าเราชวนเพื่อนเราซื้อามามาณว่าให้ถูกเฮ้ยกูจะซื้อถุงเท้าอันเนี้ยสวยดีมึงซื้อกับกูไหม ถ้าเหมือนเราถ้าเรารวบรวมเพื่อนได้5คนแล้วซื้อพร้อมกันพวกเรา5คนนี้จะได้ราคาถูกหมดเลยนะทุกคนวินอันนี้คือวิธีกลยุทธ์ของเขาที่จีนเลยนะแล้วก็จะผ่านเกมเกมมีไฟเลยก็คุณควรจะเล่นเกมคุณส่งสติกเกอร์เล่นเกมกันในคือมันเอาช้อปปิ้งบวกกับโซเชียลมีเดียแล้ววิงตัวนียมันเชื่อมต่อกับ e c h ช t นะไวซิ่งซิมเลสลีก็คือคุณสามารถแชร์ใน e c h ช t แล้วก็แชร์ในถ้าเปลี่ยนบ้านเราเหมือนแชร์ใน Facebook อะไรเงี้ยแชร์ใน Instagram อะไรเงี้ยแล้วเพื่อนเห็นเพื่อนโอ๊ยเธอจะ อ่าโอเคฉันร่วมด้วยอ่ามันก็จะช่วยๆกันลดกันไปนะครับแล้วก็เพิ่มอํานาจการต่อรองเปลี่ยนคนซื้อให้เป็นคนขายช่วยขายเพิ่มอีกนะครับแทนที่คนเดียวจะซื้อถุงเท้าแค่คู่เดียวก็ไปช่วยๆกันหาคนมาลุมซื้ออีก56คู่่าอ,อย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ให้ส่วนลดคือค่าคอมมิชชั่นนะถ้ามองแบบนั้นนะ,ะก็ก็ถือว่าเป็น จุดหนึ่งที่น่าสนใจนะแล้วตีรอบนอกหมดเลยนะแล้วไอ้กลยุทธ์แบบนี้เอ่อมันเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยมีตังคนะ์น่ยคนที่มันอยู่รอบๆอบนอกหน่อยนะครับคนอยู่ในชนบทเนี่ยชอบกลยุทธ์แบบนี้มากนะไอ้แบบเนี้ยคนในเมืองก็าอาจจะเฉยๆนะฮะร,รู้สึกว่าทำไมฉันจะต้องไปแชร์ให้เพื่อนเพื่อกแค่ส่วนลดนิดเดียวฉันมีปัญญาจ่ายนะอะไรเงี้ยมันก็คิดคนละแบบนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้แบบเนี้ยมันเหมาะกับแบบคนที่แบบตลาด ค่อนข้างล่างหน่อยนะครับแล้วก็ของถูกๆดิ่นไปแล้วก็โตมาด้วยวิธีนี้แต่ทีนี้พอเวลาจะขยายออกนอกประเทศนะฮะปิงตัวตัวก็คิดว่าวิธีนี้อาจจะไม่เวิร์กก็ต้องเปลี่ยนเป็นเตมูนะครับเพราะฉะนั้นเตมูเนี่ยมันมันเปลี่ยนไปละเตมูเนี่ยจะไม่ใช่คอนเซปต์นี้แล้วนะแต่อยากให้เล่าให้ฟังว่าปินงตัวตัวมันมาจากอะไรก็ปิงตัวตัวมีฟ n นน c เชียลแบ็กกราวที่แข็งแกร่งมากเรียกว่าเงินทุเนเงินทางมันแบกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันพร้อมจะขาดทุนยาวๆได้ ก็เป็นอีกเจ้าหนึ่งที่ใหญ่แล้วก็มาแข่งขันพอเปิดเตมูเนี่ยบุกตลาดอเมริกาสิ่งที่ใช้ก็คือการไปเจราจากับผู้ผลิตโดยตรงแล้วจับผู้ผลิตมาคอนเน็กกับคอนเน็กกับคนซื้อเลยเอาต้นน้าเลยมาเจอกับปลายน้ําคนใช้กับคนซื้อเจอกันแล้วก็ขอบางๆตรงกลางคุณเห็นคุณเห็นภาพไหมวิธีที่เขาใช้ก็คือแบบนี้นะครับก็จะเน้นเรื่องของการเราเรียกว่าก๊อปปี้หลายคนบอกก๊อปปี้เออก็อย่างนั้นแหละนะครับเอาเป็นว่าดูแพลตฟอร์มอื่นอันไหนที่มันขายดี ก็ตรงไปที่ผู้ผลิตคนนั้นเลยเจราจาคู่คนนั้นเลยอันนี้คุณสินค้าคุณขายดีใช่ไหมคุณขายอยู่ในเทาเปล่าคุณขายอยู่ในจริงตรงมาขายกับเราไหมแล้วเดี๋ยวเราจะต่อชนกับผู้บริโภคเลยแล้วเรากินบางๆตรงกลางนะครับ mm hmm. มันก็เลยเกิดอาการขายของถูกได้นะครับออแต่ว่าผมต้องบอกก่อนนะมันก็ไม่ได้ว่าถูกที่สุดนะในทุกๆดีลนะแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่เขาเขาทํากับเทียนเหมานะเราเรียกเล่นเอาทางนักช็อปในอเมริกาเนี่ยติดงอมแงมเลยนะว่ามันถูกเกินนะฮะเราไม่เคยเจอแบบนั้นอนะ่ะในอเมซอนอะ่ะ นะเจอแบบนี้เข้าไปแบบแล้คนได้ลิ้มลองของถูกแล้วอะแล้วพอซื้อแล้วมันพอใช้ได้อะก็มาหาใหญ่เลยนะของถูกเพราะว่าตอนนี้กําลังซื้อก็เริ่มตกลงแล้วต้องหาของถูกใช้กันนะสุดท้ายของถูกมันค่าทุกอย่างนะอะ ทีนี้มันก็มี2มุมนะวันนี้วันนี้มันก็เข้ามาในาในไทยแล้วนะครับ,นะรบก็มี2มุมแล้วกันนะประเทศไทยเราก็เปิดเงียบๆด้วยไม่ได้เปิดแบบวา่าต้องอุวาอะไรมาแล้วแหละแต่ว่าซื้อเนี่ยไป็นรายงานนี่มันเป็นประเด็นสําคัญนะครับในมุมผู้บริโภคผมก็ผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่ามองได้2มุมมุมผู้บริโภคก็มองว่าคุณก็จะมีทางเลือกที่มากขึ้นแล้วก็ถูกมากขึ้นอีกนะฮะที่มีอยู่3เจ้าแล้วก็จะเป็นแบบนั้นนะครับอันนี้ก็คือได้เปรียบแล้วกันนะในระยะสั้นเนี่ยยังไงก็ได้เปรียบนะ ะร,ระยะยาวที่หลายคนเป็นห่วงก็คือมาฆ่าผู้ประกอบการผู้ประกอบกา,การก็อาจจะไม่ชอบนะครับเรื่องของจีนมาเองแล้วเว้ยอะไรเงี้ยหลายๆอย่างก็มันทําไม่ได้หรอกต้นทุนเนี้ยนะแต่ว่าจีนทําได้ด้วยอีโคนมิคออฟสเกลอะไรบางอย่างนะครับแล้วผู้ประกอบการหลังๆก็เน้นไปเรื่องของการนําเข้าแล้วสุดท้ายเราเน้นนาเข้าอย่างเดียวเราไม่มีตัวต้นน้านะผลิตอะไรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาเขา ช่วงนี้มันก็เป็นช่วงโมบอนชั่นเนาะก็เน้นลดแรกจากแถมให้พวกเราได้เต็มที่ก่อนแล้วพอเวลามันตายกันไปแล้วนะคะเหลือแค่เจ้าหลักเจ้าเดียวเนี่ยเจ้าหลักเขาก็จะเริ่มเก็บตังค์แล้วนะเราสังเกตได้เห็นจากเจ้าที่ปัจจุบันเนี่ยเริ่มขึ้นค่าธรรมเนียมนะใครขายของในช้อปปีก็จะเริ่มเห็นค่าธรรมเนียมเก็บสูงขึ้นเรื่อยๆนะ้ำดีก็เก็บเนียน มากขึ้นนะเราจะเริ่มไม่เห็นของถูกในช้อปปี้ลาซาด้าอะไรแบบนี้เท่าไรแล้วนะฮะเพราะว่าเขาต้องเริ่มมองหากําไรละขัดทุนทุกๆปีมันก็ไม่ไหวนะครับการมีเจ้าใหม่มาน่าจะทําให้มเมนตัมการต่อสู้เกิดขึ้นอีกแล้วก็มาแข่งกันขัดทุนกันอีกนะครับแต่เมื่อไรก็ตามเนี่ยระยะยาวเมื่อมันเฉลยแล้วว่าใครที่1ที่2เนี่ยมันก็จะเริ่มผู้บริโภคก็จะเริ่มเริ่มเหนื่อยหน่อยก็ต้องบาลานซ์แหละผมว่ามันมันก็เป็นหลายหลายมิติเนาะ ทางฝั่งผู้อุโภคระยะสั้นเขาคิดว่าได้นะฮะแต่ว่าผู้ประกอบการจริงผมก็ไม่ได้อยากให้ต้องสูญหายล้มหายตายจากไปนะเพราะมัน,ม,นมันหมายถึงการจร้างงานมันหมายถึงอะไรหลายๆอย่างด้วยนะครับจริงรัฐบาลอาจจะต้องมาดูแลเรื่องนี้นะ่างจริงจัง นะมันจริง,รงๆพูดยากมันไม่มีกระทรวงไหนดูแบบเต็มเต็มนะกระทรวงพาณิชย์ก็ไม่ได้มีฝ่ายดูเรื่องอะไรนะอีคอมเมิร์ซความเป็นมันไม่ได้มีแผนกแบบนี้นะฮะกระทรวง ICT อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีนะมันไม่ได้มีว่ามันต้องมานั่งดูว่าเอ้ยมันมีของถูกบุกอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้มีอะไรแบบนั้นอยู่นะครับยกเว้นเนี่ยต้องต้องท่านนายกะนะฮะเคาะเป็นวาระแห่งชาติไปอาจจะมันอาจจะเกิดขึ้นนะฮะว่า มาดูแล้วมันจะเกิดอะไรนะฮะแต่ส่วนใหญ่ผมมองว่ามันต้องมันต้องให้การค้ามันเป็นมันเป็นธรรมนะอย่างเช่นถ้าเกิดมันภาษีเนี่ยมันก็ต้องเก็บให้ครบนะเก็บอย่างส่งมายัางไงถ้าเกิดคุณไปเก็บแวดกับ ผู้ประกอบการจีนไม่ได้แล้วคุณจะทํำยังไงล่ะจริงๆผมเน้นเรื่องของการทํา KYC นะสิ่งแรกที่รัฐบาลทําได้คือคนที่จะมาขายของในประเทศไทยแล้วคนไทยต้องจ่ายตังเป็นเงินบาทเนี่ยควรจะต้องมีการรีจิสเตอร์ในประเทศไทยควรมีบัญชีในประเทศไทยเพราะว่าถ้ามันมีบัญชีในประเทศไทยเนี่ยมันจะจบจะทําอะไรก็บล็อกกันได้แต่ว่าถ้าเกิดมันยังมีเหตุการณ์เขาจ่ายตังแล้วตังมันไม่อยู่ในไทยมันไปหาตรงนู้นแล้วมันพอมันตรงนู้นเราก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้มีกฎหมายไป ทำอะไรผู้กอบการที่อยู่ที่นอกประเทศนะนะแต่ว่าถ้าใครอยากจะมาขายของในประเทศไทยในราชอาณาจักรไทยเนี่ยก็ควรจะต้องมา KYC มาลงทะเบียนอะไรเงี้ยมันก็จะได้แฟร์มากขึ้นสําหรับ ผู้ประกอบการในประเทศนะแน่นอนเราอาจจะแข่งเรื่องราคาไม่ได้แต่เราแข่งเซอร์วิสได้แข่งอะไรอย่างอื่นได้นะเพราะเราจะมีการดูแลได้ดีกว่าผมยังเห็นสินค้าจีนหลายเจ้าเนี่ยก็ยังแปลได้ไม่ตรงปกเลยนะฮะบางทีอ่านภาษาไทยนี่คือกด Google Translate มาได้แย่มากอ่านไม่รู้เรื่องเลยนะมันสินค้าอะไรมองมอง,มองรูปเนี่ยเป็นไก่นะแต่ว่าตอนตอนไอเขียนข้างบนเนี่ยเป็นหมูนะ มันคนละเรื่องกันเลยนะก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้มันยังเป็นช่องว่างทําให้ผู้ประกอบการไทยยังยังขายอยู่ได้นะครับอาจจะต้องเล่นในตลาดแบบนั้นแทนแล้วก็ต้องรวบรวมกับรัฐบาลช่วยด้วยนะยังไงพวกเราก็ต้องช่วยๆกันดูแหละนะครับเพราะว่าเราก็อยู่ในประเทศเดียวกันนะเราเป็นห่วงประเทศกันทั้งนั้นนะฮะ